เพราะว่าจะเป็นตรงที่อันตรายมากนะคะต้องระวังมากค่ะนี่เขาตรงไปก็ดูโอโม่ซึ่งเข้าไปก็เริ่มเห็นคนหนาแน่นละแล้วยิ่งอย่างเราเป็นเหยื่ออย่างดีค่ะเหยื่อพรีเมียมเลยค่ะใช่พรีเมียมเกรดตั้งแต่ท็อปทูโทเลยค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับ The World of Mark Tavis ตอนนี้เรา2คนอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบ5ทุ่มแล้ว5ทุ่มแล้วเดี๋ยวใกล้บอร์ดดิ้งแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นเครื่องไปที่มิลานกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปด้วย TG เนาะแล้วมันไม่ได้มีบินตรงไปมิลานแล้วตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยเขาก็ยกเลิกไฟล์บินตรงเนี่ยเยอะแยะเลยเราก็ต้องไปลงที่แฟรงก์เฟิร์ตก่อนแล้วก็ต่อด้วยลูกพันซ่าเนี่ย uh-huh. ไปที่มิลานต่อนะจ๊ะเราจะถึงมิลานเนี่ยประมาณเกือบ10โมงเนาะปกติที่เราจะถึง6โมงทริปนี้เราไปกัน 7-8 วันด้วยกันเนาะเราไปดูแฟชั่นโชว์ของคุณชี่ค่ะใช่แล้วพิเศษมากๆคือช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมกราเนี่ยมันเป็นแฟชั่นเมนโชว์นะคะแล้วคุณชี่เนี่ยเขาไม่จัดเมนโชว์มาหลายปีคือเขาจัดโชว์รวมเนาะแต่ด้วยความที่ตลาดผู้ชายมันโตเนาะ uh-huh. เขาก็แยกโชว์ผู้ชายออกมาเป็นครั้งที่2เนาะจากหลายๆปีแล้วเราก็เป็นลูกค้าคนไทยเพียงคู่เดียวในเซาท์คู่เดียวในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะใช่ก็เราจะเป็นตัวแทนของคนไทยให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เราอาจจะได้ดูโชว์อื่นด้วยเนาะก็ต้องเก็บภาพสวยๆที่ไปกระทบไหล่คนดังเนาะแล้วก็แฟชั่นสวยๆไปฝากเพื่อนๆแน่นอนจ้าอ๋อมาแฟรงค์เฟิร์ตไม่ต้องกลัวนะคะ connecting flight นี่แบบว่าไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะบอกเลยว่าต้องเสียเวลาเดินเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีไฟตรงไปที่มิลานแล้วนะครับมันก็เลยแบบว่ายุ่งยากนิดนึงนี่ลูกสาวทำคอนเทนต์แล้วแฟนเปิดแล้วมันแล้วไม่กินไส้กรอกได้ยังไงกินไส้กรอกก่อนฮอทด็อกฮอทด็อกแม่บอกว่ามาถึงเยอรมันแล้วกินฮอทด็อกได้ไงมาแวะซื้อฮอทด็อกที่สนามบินก่อนนะจ๊ะ without breadNo only sausage. Yeah. Only sausage. Yeah. Wow. Very nice. German. Yeah. Me too. Wow. มาถึงแล้วต้องกินไส้กรอกเยอรมันก่อนนะคะ German sausage. อร่อยมากเลยซึ่งอย่างลูกอร่อยค่ะสมกับไส้กรอกเยอรมันมาถึงเยอรมันแล้วคนขายก็นิสัยน่ารักเป็นคนฟิลิปปินส์เนาะอันนี้นะมันมีหอมเจียวด้วยหอมเจียวก็กรอบแล้วก็ผักดองแล้วก็มายองเนสแล้วก็ตอดอร่อยมากถ้าเราทานเฟิร์สที่นี่ลองแวะกินร้านข้างทางเลยนะ นี่เราก็เช็คอินแล้วหัวหนูไปโดนอะไรมาคะแม่อุตส่าห์แวะล้างตัวมานิดหน่อยลงจากเครื่องค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้ อันนี้นะครับดอกไม้เป็นธรรมเนียมที่ซุปเปอร์แบรนด์ก็จะให้แต่ไม่รู้ว่าจะขนกลับบ้านได้ไงแล้วก็มีของขวัญอะไรเอ่ยน่าจะเป็นกระเป๋าเนาะเป็นวอลเล็ตบ้านเราก็ 20,000 กว่าบาทเนาะว้าวเป็นวอลเล็ตนะคะข้างก่อนเป็นน้ำหอมเนาะอากาศสวยงามมากอากาศดีมากเนาะใช่ผู้คนเบาบางแต่เดินไปอีกหน่อยก็เป็นนรกแล้วนะคะเดินออกไปหน่อยก็เป็นดงผู้ดีค่ะดงผู้ดีร้องไห้ค่ะดงผู้ดีร้องไห้ค่ะแม่คือโอโม่ค่ะเพราะว่าจะเป็นดงที่อันตรายมากนะคะต้องระวังมากค่ะนี่เขาตรงไปก็ดูโอโม่ซึ่งเข้าไปก็เริ่มเห็นคนหนาแน่นละแล้วยิ่งอย่างเราเป็นเหยื่ออย่างดีค่ะพรีเมียมเลยค่ะใช่พรีเมียมเกรดตั้งแต่ท็อปทูโทเลยค่ะตัวนี้นะครับในแมนดารินโอเดนเทนมิลานนะครับบรรยากาศดีมากกิจกรรมแรกนะครับเป็นงานปาร์ตี้มิงเกิลของ VIP ทั่วโลกเลยนะครับก็เตรียมตัวรอรถนะ
ตายแล้วแม่ต้องมาแก้นะคะเงินแก้ที่ปกติแพงกว่างานทำใหม่ปะเงินแก้ที่แพงกว่างานทำใหม่นะแฟบไงเห็นไหมดูดีเพราะว่าข้างหน้ามันแฟบตอนนี้ก็อยู่หน้างานแล้วนะนั่งรถมาประมาณ15นาทีออกมาถึงงานด้านนอกของมิลานนะครับก็หนาวอากาศประมาณเล็กตัวเดียวน่าจะประมาณ 2-3 องศาบรรยากาศด้านนอกนะครับเป็นสีแดงนะถ่ายอะไรก็ไม่ค่อยสวยเลยนะมันต้องเดินเข้าไปข้างในแล้วเขาไม่ให้ถ่ายรูปด้านในบรรยากาศตอนนี้ปราบปื้มมากค่ะแม่มีแต่คนชมว่าชุดพวกเราสวยค่ะคนอื่นก็สวยหมดนะงานนี้มีข้อแม้ต้องแต่งตัวไม่เหมือนกันเนาะเขาบอกว่าห้ามใส่ชุดซ้ำกันมานะคะอ๋อเหรอถ้าไม่สั่งไว้จะใส่อันนี้แม่ไม่ใส่มาค่ะ Hi how are you again yeah nice to see you again very very good yeahสนุกนะคะทุกคนก็เป็นครอบครัวกุชชี่เนาะเพราะว่ามากับแบรนด์ที่เรารักเราก็สนุกค่ะตอนนี้เป็นนายใหญ่ของกุชชี่นะครับจะมิสเตอร์บาซารีค่ะนี่นายใหญ่ของกุชชี่นะครับเตฮันคอมมานด์เฟรนด์เย้แบรนด์ที่โตมานะครับมารู้สึกดีใจมากที่มาร่วมงานปาร์ตี้ของคุณชีซึ่งเป็นงานที่ private สุดๆแล้วก็มีความรู้สึกเป็นกันเองมากๆเลยไม่ว่าคนจากเลบานอนและอังกฤษแล้วก็แขกจากคุณชีจากที่นี่ก็ตามนะครับทุกคนต่างทักทายกันแบบว่าเป็นกันเองมากไม่มีตัวคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยเราจะไม่ยิงใส่กันแล้วเราจะแสดงความรักให้แก่กันและกันที่ดีมากๆเลยนะครับชื่นใจมากเลย